มาโอเคครับผมคุณผู้ชมก็อยู่กับผมในช่องของนัก YouTube โน่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจะมาจัดซื้อไปเรื่อย EP ที่48กับเกม Footy Candy เอางบเข้ามาที่ 20k เราจะรั่นไม้10ถึงไม้100เหมือนเดิมจะเป็นยังไงนั้นลุ้นกันคุณผู้ชมไม้ที่1เริ่ม Battle ไปก็เป็นเกมที่ไม่ชอบเกมที่3นะต่อจาก Y App แล้วก็Y Hat Cat Out เกมโจรเมื่อวานนี้นะลองดูว่ามันจะจริงฟังหรือเปล่าทุกครั้งที่มาจัดเกมที่ไม่ชอบเนี่ยบุ๊บะตลอดเลยนะมีกำไรตลอดเลยก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไปลุ้นกันคุณผู้ชมจะจริงฟังจะบุ๊บะมาหรือเปล่าหรือยังไงอะไรแบบไหนเพราะว่าเกมที่ไม่ชอบเนี่ยเรามาจัดตั้งแต่ลิงเบื่อนะเกมโจรอย่างเงี้ยเรามีกำไรแทบทุกเกมเลยนะมีกำไรทุกเกมเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ชอบเกมที่3แล้วนะมันจะเป็นยังไงก็ลุ้นกันคุณผู้ชมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนัก YouTube โน่นหนึ่งด้วยแล้วก็ฝากกลุ่ม Lucky All Time วันนี้สามารถเข้าฟรีได้เป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นถ้าจะเข้าต้องมีเงื่อนไขโอเคนะประมาณนั้นไม้ที่1เจ๊งบงไปคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะไม้10ถึงไม้50เนี่ยเราจะยังไม่เน้นนะไปไม้ที่2เป็ดยี่ขยี้ใจจัดไปในกลุ่ม Lucky All Time เองมันก็จะเป็นกลุ่มที่บอกตารางการแตกของเกมในช่วงเวลานั้นๆ นะมันก็อาจจะไม่แตกแบบ 100% แต่เราสามารถจะเอาไปดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะแต่ที่สำคัญในกลุ่มก็จะมีพี่ชายพี่สาวนะไม่ว่าจะใครก็ตามเข้าไปพูดคุยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดให้คำแนะนำกันจ้าละวันกันเลยทีเดียวเชียวนะใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มก็ทักมาหาผมได้วันนี้เปิดให้เข้าฟรีวันสุดท้ายช่องทางการติดต่อของผมให้ดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาลุ้นกันแต่ทรงเกมมันไม่ค่อยดีเลยวะสำหรับเกมนี้นะสวยไหมสตรอเบอรี่กับไอ้สีเขียวๆอะก่อนหน้านี้ก็ไปจัดเกมใหม่เป็นตัวทดลองเล่นนะเป็นตัวเดโมนะสำหรับเกมชาร์คฮันเตอร์มนต์รักนักตกปลาอันนี้ชื่อผมแต่งเองนะสุดท้ายโอ้โหเจ็บหนักซะเหลือเกินคือไม่ลุ้นก็ตามจริงนะไม่ลุ้นก็จริงนะแต่ว่าก็ให้มันทอนมาพอหอมปากหอมคอได้ไหมไม่ใช่เจ็บหนักขนาดนี้ต่อไปไม้ที่3คุณผู้ชม2250โบบาไปรอบนี้4สแคตเตอร์12รอบหมุนคุณผู้ชมไปฮะยาวไปยาวไปโอ้ไปดูดีนะโอเคดูเงียบๆว่ะสวยโหหัวใจได้ต่อคุณผู้ชมโอเคแล้วก็แคตเตอร์หล่นลงมา1ตัวก็จะเพิ่มรอบให้2แล้วก็ตัวคูณเพิ่มตามนี้นะตัวแรกก็จากคูณ2จะเป็นคูณ3ตัวที่2จากคูณ4จะเป็นคูณ6ตัวที่3จากคูณ6จะเป็นคูณ9ตัวที่4จากคูณ10จะเป็นคูณ5ตามลำดับนะตัวแรกเพิ่ม1ตัวที่2เพิ่ม2ตัวที่3เพิ่ม3ตัวที่4เพิ่ม5ประมาณนั้นถ้าเกิดว่าสแคตเตอร์ลงเพราะฉะนั้นในฟรีเกมเราต้องรุนให้สแคตเตอร์ลงด้วยเวลาหมุนธรรมดาเพื่อที่จะเพิ่มตัวคูณได้แล้วก็เพิ่มรอบได้ด้วยนะไปกันต่อคุณผู้ชมยาวไปยาวไปสวยเต็มคาราเบลแต่ว่าคูณ3น้อยไปหน่อย340ไม่ไหลนะเนี่ยถ้ามันขยายยืดขึ้นไปแล้วมันไหลมันจ่ายเยอะๆตัวแล้วเรามีตัวคูณมหาศาลเนี่ยแตกแน่นอนคุณผู้ชมแต่ประเด็นคือมันไม่ไหลให้นะ 1,2 โอ้เราเจ๊ง3ไม้เลยนะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ต่อไปไม้ที่4 4,000 3,000 คุณผู้ชมขออภัยคือ
รุ่นที่มันทอนมาเยอะที่สุดนะหรือไม่ก็ถ้าจะเป็นกำไรก็ไม่ต้องกำไรมากแล้วเราค่อยไปลุ้นกับไม้หนักๆเอาเหมือนเกมเมื่อวานนี้เกมโจร นะก็เราจะลั่นจากไม้10ถึงไม้100เหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถลั่นถึงไม้100ได้นะสมมติยอดเงินเราเหลือไม่พอที่จะซื้อไม้90ไม้100หรือไม้80อะไรประมาณนี้ผมก็จะจัดเบ็ด200เหมือนเดิมคุณผู้ชมหมุนหาตังค์เพื่อที่จะซื้อฟรีเกมไม้ต่อไปให้มันได้หรือไม่ก็เดี๋ยวมันฟุกเข้าฟรีเกมเองประมาณนั้นก็จะไปเวนี้เป็นสะส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้เวนั้นเพราะว่าเราเอาทุนเข้ามาที่ 20k ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่ผมเข้ามาเล่นผมจะจัดทุนที่ 15k นะสำหรับซื้อไปเรื่อยนะผมจะลั่นถึงไม้ที่100ได้นะสำหรับซื้อไปเรื่อย EP Extra เวลาที่ผมจะจัดไม้มากไปหาน้อยเนี่ยนานทีปีหนเดี๋ยวผมค่อยจัดแล้วกันนะเพราะว่ามีคุณผู้ชมท่านนึงบอกว่ามันไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่เพราะว่ามันได้ลุ้นเลยเนี่ยเขาความคิดเหมือนผมเลยนะเพราะว่ามันไล่จากตัวแพงมาหาตัวที่ถูกที่สุดอ่ะใช่ไหมล่ะ100ถึง10อย่างเงี้ยลั่นแพงมาแล้วคือมันอันจุดอิ่มตัวมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการที่เราดูหนังดูละครที่แรกๆมันจะเนื้อหาซอฟๆนะต่อไปไม้ที่5คุณผู้ชมไปโอ้โหเจ๊ง4ไม้ติดนะคือมันจะเหมือนละครหรือไม่ก็หนังที่แรกๆเลยเนื้อหามันจะดูซอฟแล้วหลังๆมามันค่อยจะเข้มข้นมันค่อยจะระทึกนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้จัดอีกก็เป็นไปได้นานที่พี่ผลค่อยจัดแล้วกันมันดูไม่ค่อนข้างเราใจเท่าไหร่นะสวยมาดีตัวแพงโอเคเราได้สแคตเตอร์หล่นลงมาเพิ่มแล้วก็ได้ลุ้นไหลโอ้โหเนี่ยพอมันขยายยืดยาวมันไม่ไหลให้นะ 1,540 คุณผู้ชมพอไหวคือตอนนี้ลุ้นให้มันลั่นได้ถึงไม้100ก็พอนะสำหรับผลประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยผมจะประกาศทิปวันนี้แหละนะครับทิปสุดท้ายช่วงเวลา2ทุ่มนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปสุ่มหาผู้โชคดีแล้วนะยังไงเดี๋ยวรอผลประกาศด้วยละกันนะครับเฮ้ยโอเคตีลงมาเพิ่มครับโอ้แต่ว่าก็โดนเหมือนเดิมนะดูทรงแล้วไหลๆดิเนี่ยมันไม่ไหลอ่ะมาดาวกับไอตัวเขียวองุ่นเป็นหัวใจแทนองุ่นได้ปะไม่ได้แล้วแต่ว่าบวกรอบเพิ่มมา2แล้วก็ตัวคูณเพิ่มนะโอเคสตรอเบอรี่ไหลๆลั่นๆมาดิโหยังไม่เห็นว่ามันจะดุเดือดยังไม่เห็นว่ามันจะถึงฝั่งอะไรเลยนะผ่านมาแล้ว5ไม้ตอนนี้ยังดูไม่มีทรงเลยอะต่อไปไม้ที่6คุณผู้ชมไป 1,500 โอเคโอเคสวยไม่ไหลไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามช่องของนัก YouTube โน1กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะก็ฝากกลุ่ม Lucky All Time ด้วยแล้วกันนะครับมันจะเป็นกลุ่มบอกตารางการแตกของเกมในช่วงเวลานั้นๆตอนนี้ผมก็เปิดให้เข้าฟรีนะก็ถึงวันที่16ก็คือวันนี้แหละอันนี้ก็คือวันสุดท้ายนะใครที่สนใจอยากจะเข้าฟรีก็ทักมาผมได้นะช่องทางการติดต่อของผมให้ดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเกิดเลยวันนี้ไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มนะโอเคสวยสีเขียวเต็มระบบโอเค
โต๊ะดูแห้งๆนะเออไปมาดึ๊บไม่ได้อีกดึ๊บถามจริงจบโอ้โหน่าจะเป็นคือไปเรื่อยที่ EP ที่ย่ำแย่อีก EP นึงเลยมั้งเนี่ยถ้าสถานการณ์มันล่วงเลยมาถึงตอนนี้แล้วมันเป็นแบบเนี้ยต้องลุ้นที่ไม้นี้แล้วแหละคุณผู้ชมไม่งั้นคือแห้งมากเลยนะห่วยมากๆเลยนะเออไม้ที่7ไปคุณผู้ชมสวยไม้ที่7ของเราเอายังไงเอ่ยลั่นมาดิมาต้องหวังพึ่งไม้นี้แหละเพราะว่าไม้ต่อไปเนี่ยเราจะซื้อได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องหวังพึ่งไม้นี้นะโอ้แข็งจัง 6,000 ใช่ไหมไม้ต่อไปที่เราจะซื้อเนี่ยจะซื้อได้ไหมเนี่ยโอ้โหแย่มากนะลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมถามจริงโอเคสีเขียวมาอยู่คุณผู้ชมผมไม่รู้จะลุ้นอะไรแล้วเฮ้ยกากจังอ่ะฮะโอ้ถามจริงตัวแพงมีไหมตัวอย่างน้อยก็ซื้อไม้80ได้แล้ววะเฮ้ยเรายังไม่มีกำไรสักกับไม้เลยนะแล้วก็ส่งไม่มีอะไรดูสภาพต่อไปไม้ที่8คุณผู้ชมอาจจะลั่นไม่ได้อย่างที่ผมบอกเลยนะแย่มากแต่ละไม้คือทุลักทุเลมากไปเนี่ยโอเคองุ่น280เออมาสีเขียวแล้วก็เพิ่มสแคตเตอร์มา1ตัวเขาเขียนว่าฟรีสปินนะแต่ผมถนัดปากเรียกว่าสแคตเตอร์ไปแล้วนะไปคุณผู้ชมยังมีความหวังแหละสู้ฮะโอเคองุ่นไหลต่อเอ้ยสวยองุ่นคูณ6โมมา 3,800 โอเคแล้วก็ได้เพิ่มสแคตเตอร์มา1ตัวพร้อมกับตัวคูณแล้วก็บิ๊กวิน 3,900 เออดูมีน้ำมีเนือนหน่อยนะแบบนี้แห้งมากคุณผู้ชมเป็นคือไปเรื่อยที่แห้งมากๆเลยก็ว่าได้นะสำหรับเกมนี้ Tasty Candy ไม่จึงปังเลยอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่อยแก้มือใหม่เกมสุดท้ายนะถ้าเกิดว่ามันเจ๋งแต่เรายังด่วนสรุปไม่ได้นะมันยังไม่จบนะสวยคูณ8โบเออ 2,400โอเคเราซื้อไม้90ได้แล้วก็เป็นกำไรไม้แรกของเราเลยนะโอเคทรงมาดีแล้วทรงมาสวยแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเบ็ดหนักแล้วมันอาจจะลั่นดีก็เป็นไปได้เออใช่ปะแล้วก็ตัวคูณเพิ่มไปคุณผู้ชมเริ่มต้นที่คูณ5แล้วนะเออมาอีกดูดีอย่าติดเว้าเท่านั้นเองขออย่าติดเว้าเท่านั้นเองเอ้าพี่ชายบอกอย่าติดว่าวแล้วว่าวสะบัดเลยอ่ะเอ้ยเออมาแล้วก็เพิ่มรอบอยู่ได้นะอีก4หมุนคุณผู้ชมไม่ได้เฮ้ยหนีหมุน7เพิ่ม1โอเคอู้ลั่นไปถึงคูณ40ได้ในแรมเลยนะแต่ว่าไม่มีตัวนี้คือจะหวังลุ้นแต้มบุญลุ้นปาฏิหาริย์เนี่ยค่อนข้างยากนะเออต่อไปไม้ที่9คุณผู้ชมโอ้โหกว่าจะผ่านไปได้แต่ละไม้หนักหนาสาหัสซะเกิน 6,750 ไปขอลั่นมาให้มัน
ซื้อเบ็ด100ได้แล้วกันแต่ถ้ามันไม่ได้ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมเบ็ด200แล้วก็หุนหาเงินเพื่อที่จะซื้อเบ็ด100ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวมันฟุกเข้าฟรีเกมใช้คำว่าฟุกแล้วกันเกมนี้ฟรีเกมลงยากซะเหลือเกินยับองุ่นได้ป่ะแถว2โอเคมาพร้อมกับตัวแพงไอ้หมีมาไอ้หน้าหมีตามล่าไอ้หน้าหมีโอ้โหเนี่ยพอมันยืดขยายไปแล้วมันจะท่านไปถึงคืนติดยังใช้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมยากมากนะมาสีฟ้าฟ้าโอเคสวยโอเคหัวใจบุเข้าไป108บาทองุ่นไหลต่อพร้อมกับไอ้หน้ามีโจ๊ะไปพันซีส่งมาดีแล้วโอ้โหไม่ไหลไม่ลั่นอีกแล้วอ่ะเอ้ยลั่นได้ถึง 7,500 หน่อยเพื่อที่จะได้ซื้อไม้100ขอละดาวมาจัดไปสีเขียวมันเยอะเกินไปนะมันไม่กล้าจ่ายสุดท้ายเอื้อโอ้กากจังอ่ะซื้อมา9ไม้กำไรแค่ไม้เดียวกากมากคุณผู้ชมไปเดี๋ยว200ไปกากมากนะคุณผู้ชมโอ้โหน่าจะเป็นซื้อไปเรื่อยที่กากที่สุดเลยมั้งเนี่ยจริงคือปกติมันพอที่จะเพิ่งพาอาศัยได้นะแต่รอบนี้คือโอ้โหห่วยมากมาไม่เป็นไรเผื่อหมุนเอามันฟอร์มดีกว่าแต่ว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยับจังอ่ะฮะเฮ้ยอู้เอาดิโอ้โหโมโหจัดเลยคุณผู้ชมเกินไปนะทำเกินเราไม่มีทางเลยเวลาที่มันยืดขึ้นไปสุดๆเนี่ยไอตัวคูณสุดท้ายมันจะได้ใช้นะใจจัดต่อพร้อมกับสตรอเบอร์รี่ต้องลุ้นให้มันไหลนอกแหละทำคอมโบนอกแล้วก็ไหลสูงๆขึ้นไปแล้วก็ภาวนาให้คูณ5คูณที่เยอะที่สุดมันจ่ายด้วยนะสวยเขียวไม่ได้โอเคโอเคไปคุณผู้ชมให้คลิปมันเล่าแล้วกันคุณผู้ชมกากมากห่วยมากคือน่าจะเป็นซื้อไปเรื่อยเกมที่กากสุดเท่าที่ผมทำมาแล้วนะเออโอ้โหอารมณ์เสียมากคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้มือเกมสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าอันนี้เหมือนเติมแรกของเราเลยนะเพราะว่าเกมแรกเราไปรีวิวเกมใหม่มาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของนัก YouTube โน่นหนึ่งด้วยละกันแล้วเจอกันใหม่คุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ